ตอนนี้เราก็อยู่กับดีกีแชมป์ดุกอึ่งซูเปอร์คัพครั้งที่3นะครับคือตัวแทนของทีมนวลจันทร์ FC นะครับวันนี้เราจะมาถามว่ามีความรู้สึกยังไงในการที่ส่งทีมนวลจันทร์ FC เข้ามาแข่งขันในดุกอึ่งซูเปอร์คัพในครั้งนี้ครับผมครับผมรู้สึกดีใจมากๆเลยครับก็ขอขอบคุณผู้จัดการทีมนวลจันทร์แล้วก็ทุกคนครับที่ช่วยสนับสนุนทีมพวกเราส่งรายการครับแล้วก็ความหวังก็คือแชมป์ทุกรายการตอนนี้เราทำสำเร็จแล้วครับครับได้ยินข่าวว่าทีมนวลจันทร์ FC เนี่ยออกล่าแชมป์เนี่ยเป็นดาวเด่นเลยนะครับในจังหวัดร้อยเอ็ดดาวเด่นเลยนะครับมีการเตรียมความพร้อมยังไงครับสำหรับทีมการฝึกฝนครับผมก็มีการรวมทีมซ้อมกันอยู่เรื่อยๆครับเพราะว่าบางส่วนนักเตะเราก็มีไปเรียนที่อื่นบ้างเวลาว่างก็กลับมาซ้อมทีมเตรียมทีมกันตลอดครับครับนี่ก็คือตัวอย่างนะครับเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเยาวชนนะครับตำบลอื่นอำเภอหนองฮีเยาวชนทั่วประเทศนะครับให้ดูแบบอย่างนะครับการเล่นกีฬาก็เป็นการส่งเสริมนะครับในทางที่ดีแล้วก็เพื่อสุขภาพนะครับผมที่ดีนะครับผมยังไงก็ทางองค์การบริหารส่วนตำบลอื่นนะครับผมแล้วก็เยาวชนตำบลอื่นของเราก็กราบขอบพระคุณทีมนวลจันทร์เอฟซีมากๆครับผมกราบขอบพระคุณครับ